นะคะประเทศไทยเองค่ะก็พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในหลายจังหวัดล่าสุดนะคะเหลือไม่ถึง10จังหวัดแล้วที่ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อและจังหวัดเหล่านี้ค่ะมีมาตรการเข้มข้นในการรักษาสถิติไม่ให้มีประชาชนนั้นติดเชื้อโควิด -19 นะคะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดพิจิตรค่ะตอนนี้ผู้ติดเชื้อยังคงเป็นศูนย์อยู่เขามีวิธีการอย่างไรนั้นเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณไพรมาไก่เลิศค่ะจังหวัดพิจิตรเป็นหนึ่งในอีกไม่กี่จังหวัดของประเทศที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้เอาจริงเอาจังเข้มงวดหามาตรการต่างๆมาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในฐานะองค์กรหลักที่ถือว่าใกล้ชิดและมีบทบาทอย่างมากในการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพิจิตรทั้งในสภาวะเหตุการณ์ปกติหรือเหตุการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปเกือบทั่วประเทศและทั่วโลกในปัจจุบันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นหนึ่งในกำลังหลักสร้างมาตรการป้องกันทั้งการออกรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆในการป้องกันโรคออกรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางออกจากบ้านหรืออยู่ในสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากโดยต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย2เมตรพร้อมกันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนในจังหวัดได้มีใช้ลดการขาดแคลนนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้จัดตารางให้เจ้าหน้าที่ออกดูแลทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆที่มีประชาชนยังคงต้องใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นภายในตลาดสดโพทะเลอบจ.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดรอบตลาดกำจัดเชื้อโรคต่างๆและได้สลับหมุนเวียนไปตามพื้นที่ชุมชนต่างๆและออกทำกิจกรรมก็จะให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ไปด้วยซึ่งทางด้านของนายชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดประกอบกับจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุอยู่ในลำดับ3ของประเทศมีความเสี่ยงสูงจึงต้องมีส่วนร่วมช่วยกันให้ทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และถึงแม้จังหวัดพิจิตรจะยังไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดก็ได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ไว้ที่อุทยานบัวบึงสีไฟซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในกรณีแผน3ในกรณีแผน3ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดนะครับก็คงต้องเตรียมการเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักเตียงนะครับแล้วก็บริเวณแอร์เรียตรงนี้มันมีทางเข้าทางเดียวนะครับซึ่งก็คงจะต้องเตรียมแล้วเรื่องระบบสาธารณูปโภคนะครับระบบน้ำซึ่งกำลังจะขยายเขตประปาเข้ามานะครับแล้วก็การที่จะมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมคิดว่ามันก็จะสะดวกกว่าสถานที่อื่นเพราะว่าสถานที่เนี้ยลมมันผ่านไปผ่านมาทีนี้เชื้อต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับอยู่ในที่ค่อนข้างอับนะครับก็เมื่อได้เข้ามาดูแลแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้กำลังนำเตียงนะครับเตียงซึ่งจะเข้ามา10เตียงก่อนแล้วมันจะได้ถึง40เตียงนะครับถ้ารับพื้นที่ได้นะครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ใช้อาคารอุทยานบัวทั้ง3หลังจัดเตรียมเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยสามารถรองรับได้28เตียงภายในอาคารมีห้องน้ำแยกชายหญิงและห้องบุคลากรทางการแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้เป็นจุดที่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนไม่มีผลกระทบเพราะเป็นที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทสะดวกพร้อมกันนี้ในส่วนของอบจ.พิจิตรจะยังคงออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวพร้อมทั้งขอบคุณท้องที่ท้องถิ่นที่ตื่นตัวออกมาร่วมกันช่วยกันดูแลสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมทั้งฝากให้ประชาชนดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงกว่าคนทุกกลุ่มและหลังจากนี้จังหวัดพิจิตรก็จะมีการคัดกรองคนที่เข้ามาในพิจิตรอย่างเข้มงวด 100% หากตรวจพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปยังภูมิลำเนาให้เฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด